วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Home Buyers Review ค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะคะน้องแนนแล้วก็พี่เมธค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าสำหรับวันนี้เนี่ยต้องเป็นข่าวดีคุณผู้ชมที่ชื่นชอบบ้านหรูระดับพรีเมียมไฮเอนด์แล้วในสไตล์โมเดิร์นล้ำๆเลยนะแนนเพราะว่าโครงการที่เราจะพาไปรีวิววันนี้นะเป็นโครงการระดับท็อปๆของบ้านสไตล์โมเดิร์นในกรุงเทพมหานครเลยโครงการที่ชื่อว่าเนอร์วาน่าบียอนพระราม9กรุงเทพกีทาซึ่งโครงการนี้แนนตั้งอยู่บนถนนเส้นศรีนครินทร์ล่ม9เป็นถนนตัดใหม่นะ คนย่านนี้เขาเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่ถนนเส้นนี้เนี่ยจากวันนี้ไปถึงอนาคตเนี่ยจะเป็นทำเลของบ้านระดับพรีเมียมของกรุงเทพทีเดียวแนนเดาเนี่ยก็มองว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะขยับขยายแล้วก็พัฒนาไปไกลมากเพราะว่าดูแค่เรื่องของแนวรถไฟฟ้าเนี่ยที่นี่เนี่ยอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าถึง3เส้นเลย อย่างณตอนนี้ที่ใช้แล้วเนี่ยนะคะก็คือในส่วนของรถไฟฟ้า Airport Rail Link ซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะมีเพิ่มมาอีก2สาย2สีนะคะสายแรกเนี่ยก็คือส่วนของสายสีเหลืองเส้นทางก็คือลาดพร้าวสำโรงซึ่งอันนี้จะแล้วเสร็จก็คือคาดการไว้ประมาณปี64ถัดไปอีก2ปีก็จะมีอีก1สายนะคะคือสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีซึ่งอันนี้คาดการว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณปี66ถ้าเราจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวเนี่ยจากกรุงเทพไปตัดใหม่เนี่ยวิ่งออกไปนิดเดียวเนี่ยก็ไปเจอถนนศรีนครินทร์ละถ้าเราจะไปทางเบี่ยงไปทางซ้ายเนี่ยก็จะไปถนนพัฒนาการถนนพระราม9ถ้าเราจะไปทางขวาเนี่ยก็จะไปเจอถนนลาดพร้าวถนนรามคำแหงสามารถจะเชื่อมต่อทางด่วนพระราม9ไงหรือว่าถ้าจะออกนอกเมืองก็ไปทางมอเตอร์เวย์ถูกไหมจากมอเตอร์เวย์เนี่ยก็ไปสนามบินสุวรรณภูมิออกไป EEC ออกไปจังหวัดฉะเชิงเทราออกไปจังหวัดชลบุรีออกไปพัทยาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยศักยภาพทำเลเนี่ยจากตรงนี้ไปถึงจุดที่พี่บอกเนี่ยประมาณ10นาทีเท่านั้นแนนสะดวกมากๆเลยซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของความสะดวกในแง่ของการเดินทางการใช้ชีวิตทำงานทำธุรกิจต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของการใช้ชีวิตแบบครอบครัวเนี่ยที่นี่ก็ตอบโจทย์ด้วยนะร้านอาหารดีๆห้างดีๆเพื่อให้เราใช้ชีวิตเอาเฉพาะห้างใหญ่ๆนะยกตัวอย่างให้ฟังก็จะมีซีคอนสแควร์มีพาราไดซ์พาร์คหรือถ้าไปตอนเส้นบางนาก็จะมีอีเกียเมกะบางนาทีนี้ในฐานะที่เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องคำนึงถึงโรงเรียนของบุตรหลานถูกไหมใช่ค่ะในย่านนี้เนี่ยมีโรงเรียนนานาชาติหลายโรงเรียนเลยแนนใกล้ๆโครงการเลยคือมีโรงเรียนนานาชาติไบรตันค่ะมีโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันนะส่วนโรงเรียนของรัฐบาลเนี่ยก็มีโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าซึ่งอยู่บนถนนรามคำแหงโรงพยาบาลเนี่ยถ้าออกไปศรีนครินทร์ออกไปนิดเดียวเนี่ยตรงพระราม9ก็จะมีโรงพยาบาลสมิตเวชพูดขนาดนี้แล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนอยากเห็นตัวบ้านและงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะจะบอกว่าเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกเลยไปก่อนที่เราจะเข้าไปดูบ้านนะคะเดี๋ยวขอพามาชมส่วนกลางในส่วนของคลับเฮาส์สวยๆก่อนแล้วก็แนะนำภาพรวมของโครงการนะคะสำหรับวันนี้ก็คือเนวาน่าบียอนพระราม9กรุงเทพกรีธานั่นเองนะคะอย่างที่พี่เมธบอกไปแล้วนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการระดับซูเปอร์พรีเมียมนะคะเอาตั้งแต่ในส่วนของโปรเจกต์โครงการเนี่ยทั้งโครงการเนี่ยอยู่บนที่ดินนะคะประมาณ27ไร่กว่าๆนะคะแต่ว่ามีจำนวนบ้านเนี่ยอยู่เพียงแค่85ยูนิตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความเป็นส่วนตัวสูงมากทั้งหมดทั้งโครงการนี้จะเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นทั้งหมดเลยนะคะลงบนที่ดินเนี่ยตั้งแต่60ไปจนถึง120ตารางวาแต่ว่าเขาจะมีฟังก์ชันให้เลือกเนี่ย3ดีไซน์ด้วยกัน3แบบแบบแรกนะคะมีชื่อว่า Space ค่ะซึ่ง Space เนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่300ตารางเมตรฟังก์ชันจะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้2คันขยับขึ้นมานะคะมีชื่อว่าMy ค่ะซึ่ง My เนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่370ตารางเมตรแล้วก็ขยับขึ้นมาแบบใหญ่สุดซึ่งสวยมากๆแนนชอบมากนะคะมีชื่อว่า Lux Lux เนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่470ตารางเมตรเลยนะคืออิ่มมากๆซึ่ง2แบบหลังทั้ง My แล้วก็ Lux เนี่ยจะมีฟังก์ชันเหมือนกันก็คือจะเป็นฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้3คันแต่ว่าในส่วนของ Layout Design เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในแง่ของแนวคิดการพัฒนาก่อนคืออย่างแรกเนี่ยที่เรารู้สึกได้เมื่อเราเข้ามาในโครงการเนี่ยนะรู้สึกไหมว่ามีความเป็น private มากสุดๆแล้วก็ทัศนียภาพของโครงการโดยภาพรวมเนี่ยเนื่องจากว่างานดีไซน์เนี่ยเรียกว่าเป็นโมเดิร์นล้ำมากเพราะว่าทั้งโครงการที่นี่แนนเป็นระบบสายฟ้าใต้ดินที่นี่คอนเซ็ปต์เขาคือเป็น all new design คือเป็นดีไซน์ที่ใหม่เอี่ยมไม่ซ้ำใครของแบรนด์เนวาน่าเลยภาพรวมของงานดีไซน์เนี่ยเราจะเห็นว่างานออกแบบของเขาเนี่ยนอกจากใช้โทนสีขาวแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นลักษณะของฟรีฟอร์มแล้วก็
วางตัวกันแบบเป็นเลเยอร์ซึ่งด้วยเส้นสายที่เป็นเลเยอร์แบบนี้มันก็ทำให้งานดีไซน์ออกมาค่อนข้างที่จะล้ำสมัยมากๆเลยซึ่งทั้งหมดที่พี่เมฆพูดมาเนี่ยมันก็จะสะท้อนเห็นได้จากส่วนของส่วนกลางเหมือนกันนะคะตรงนี้เลยก็คือ Beyond Clubhouse คือขนาด Clubhouse ยังต้อง Beyond เห็นไหมดีไซน์ของเขาเนี่ยค่ะใช่ดีไซน์มาสวยงามแล้วก็มีครบทุกอย่างเลยตั้งแต่ในส่วนของสระว่ายน้ำที่เป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือดีไซน์เป็น Infinity Edge Pool สวยๆแบบนี้แล้วก็มีในส่วนของมีอาคารนะคะ2ชั้นแบบนี้ซึ่งชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของฟิตเนสข้างล่างเนี่ยก็จะทำพื้นที่เป็นส่วนของ Working Space นะคะมีอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของสวนพักผ่อนนะคะแล้วก็มีส่วนของสนามเด็กเล่นเอาไว้ให้เดินชิวๆกันได้ในช่วงเย็นด้วยมาดูในแง่ของการดูแลรักษาความปลอดภัยบ้างครับคุณผู้ชมที่นี่ต้องเรียกว่า first class security เลยแน่ๆ เพราะระบบที่เขาดูแลลูกบ้านที่นี่เนี่ยเริ่มตั้งแต่เข้ามาจากประตูใหญ่เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่รปภ.แล้วก็จะมีประตูเหล็กใหญ่เลยที่กั้นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านเข้ามาได้ด้วยระบบใหม่ที่เขาเรียกว่า Bluetooth Access ก็จะคล้ายๆกับระบบ Easy Pass นั่นแหละนะคะนั่นคือในส่วนของภายนอกแต่ว่าจะบอกว่า Super Security ของเขาเนี่ยมีมาถึงในแต่ละบ้านแต่ละหลังเลยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเขามีการติดตั้งกล้อง CCTV นอกเหนือจากรอบโครงการนะติดที่ประตูหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะคะของบ้านแต่ละยูนิตเลยแล้วก็นอกจากภายนอกแล้วเข้าไปในตัวบ้านก็จะมีระบบในส่วนของ Magnetic Sensor Motion Sensor ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาฉุกเฉินเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทซีคอมเนี่ยมาดูแลให้โดยตรงในแต่ละหลังเลยด้วยตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะที่เราเนี่ยจะมาชมบ้านตัวอย่างกันนะคะหลังที่อยู่ข้างหลังเราตรงนี้นะคะกับโครงการของเนวาน่าBeyond พระราม9กรุงเทพกีฬานั่นเองนะคะซึ่งหลังที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้เนี่ยก็คือทายที่เป็นดีไซน์ใหญ่สุดของเขานะคะที่มีชื่อว่า Lux ฟังก์ชันนะคะอย่างที่เราบอกไปเลยว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้3คันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่มากกว่านั้นเขาจะมีในส่วนของห้องนั่งเล่นเพิ่มอีก1ห้องมีในส่วนของห้องแม่บ้านนะคะซึ่งภายในห้องแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีส่วนห้องน้ำที่เป็นของแม่บ้านแยกกับส่วนของ4ห้องน้ำที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็นอกจากนี้จะมีอีก1ห้องน้ำที่เพิ่มมาเป็นห้องน้ำรับแขกด้วยเพราะฉะนั้นเอาจริงๆว่าฟังก์ชันของที่นี่เนี่ยเฉพาะแค่ส่วนของห้องน้ำเนี่ยมีถึง6ห้องเลยนะทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในเนี่ยมาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนคือต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมว่าแบบที่เขาดีไซน์เนี่ยเป็น natural modern ก็คือเป็น modern ที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติถูกต้องคือเอาลักษณะของการดีไซน์ที่เอาธรรมชาติเข้ามาผสมผสานให้เกิดการอยู่ที่สบายขึ้นแต่จุดเด่นจริงๆของความเป็น all new design นั่นด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเขาดีไซน์ให้บิดเอามุมออกมาความเป็นส่วนตัวจะมากขึ้นจะมีฟังก์ชันใหม่ๆเกิดขึ้นในบ้านแล้วก็จะมีความเป็น private ขึ้นในการอยู่อาศัยซึ่งพวกนี้จะได้จากการดีไซน์ใหม่ๆที่ทางเนวาน่าเข้ามาให้กับผู้อยู่อาศัยนั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะสเต็ปที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือเข้าไปสู่ประตูชั้น1ข้างในเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูแต่ว่าแต่เราจะเห็นว่ามีบันไดทางนี้เป็นสเต็ป2ขั้นขึ้นไปทางด้านนี้จะมีบันไดอีกตัวนึงซึ่งอันนี้คือดีไซน์มาตรฐานเลยต้องบอกคุณผู้ชมว่าบันไดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปห้องรับแขกข้างบนชั้น2อ๋อคือไม่ต้องเข้าจากตรงนี้ก็ได้ใช่ซึ่งมุมมองห้องรับแขกเนี่ยต้องดีแน่นอนเพราะว่าอยู่ชั้น2แล้วก็เปิดมากๆแล้วก็ยังมีมุมมองที่เป็นตัวอาคารที่บิดตัวให้เห็นมุมมองที่แตกต่างด้วยและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราไม่ขึ้นบันไดนี้เราเดินลงสเต็ปข้างล่างไปเนี่ยจะไปเจออินเนอร์คอร์ดข้างในซึ่งอินเนอร์คอร์ดเนี่ยถูกดีไซน์วางไว้ให้อยู่กลางๆบ้านที่จะรองรับมุมมองของฟังก์ชันทั้งหมดของบ้านมาที่อินเนอร์คอร์ดโอ้โหดีไซน์เขาละเอียดยิบจริงๆอ้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปจากทางปกติก่อนประตูหน้าบ้านก่อนนะจำรหัสได้ไหมจำได้แอบถามมาเรียบร้อยแล้วปึ๊บเรียบร้อยเข้าบ้านซึ่งจะบอกว่าประตูระบบดิจิตอลดอร์ล็อกที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทางโครงการเขาก็มีให้ในทุกๆยูนิตเป็นสเปคนี้เลยด้วยทีนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วะนะครับก็ฟังก์ชันแรกของชั้นหนึ่งเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบว่าจัดเต็มเลยยาวเลยเนื่องจากว่าครอบครัวยุคใหม่เนี่ยสไตล์การออกแบบบ้านเนี่ยก็จะรองรับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆซึ่งจะเห็นว่าฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันคล้ายๆกับของบ้านของชาวต่างประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่นี่เป็นประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับ
ล่างสุดไปถึงบนสุดเนี่ยต้องมี2ครัวใช่ถ้าจะมีครัวฝรั่งแล้วต้องมีครัวไทยด้วยครัวไทยจะอยู่ด้านนู้นครับคุณผู้ชมเดินมาถึงตอนกลางเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้ฝั่งขวามือเราเนี่ยเป็นอินเนอร์คอร์ทส่วนฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยเป็นส่วนของครัวไทยถ้าเราจอดรถแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเดินมาจากที่จอดรถต่อเนื่องมาครัวไทยแล้วก็เข้าประตูนี้ได้เลยกรณีที่เป็นเรามีคุณแม่บ้านและที่สำคัญคือบ้านหลังนี้เนี่ยมีห้องคุณแม่บ้านอยู่ด้านหลังด้วยเพราะนั้นก็จะครบประโยชน์ใช้สอยของบ้านหลังใหญ่เลยซึ่งจะบอกว่าในส่วนของห้องครัวเนี่ยนะคะที่เห็นเครื่องครัว2ด้านแบบนี้เนี่ยทั้งเคาน์เตอร์แล้วก็ท็อปเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเครื่องครัวจากแบรนด์ RCD ซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็จะให้แบบนี้กับทุกๆยูนิตเลยด้วยมาถึงฟังก์ชันชั้น1ซึ่งเป็นห้องนอนล่างเขาตั้งใจที่จะดีไซน์ไว้ให้เป็นห้องที่จะรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในที่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าของบ้านนี่แหละผู้สูงอายุเนี่ยต้องการการอยู่อาศัยที่สบายแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงดีไซน์ให้สามารถเชื่อมต่ออินเนอร์คอร์ดได้เลยตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2แล้วนะคะซึ่งชั้น2เนี่ยก็คือจุดที่ถ้าเรามองจากข้างนอกก็จะเป็นเหลี่ยมมุมของลูกเต๋าที่เหมือนรูบิครวดเร็วว่าวังมากเลยตอนนี้นะคะส่วนของดีไซน์ปีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือทำไว้ให้เป็นส่วนของ living room หรือว่าห้องนั่งเล่นแบบส่วนตัวเพดานสูงแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าก็จะเป็นส่วนของห้องนอนมาสเตอร์ที่ว่าวังอลังการมากๆคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ในฟังก์ชันของห้องรับแขกซึ่งฟังก์ชันนี้เป็นดับเบิลวอลลุ่มสเปซสูงเลยก็คือว่าจากพื้นจดฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่าเป็น2ชั้นก็คือ6เมตรนี่ราคานี้ก็คือส่วนนี้ที่พี่เมธบอกก็คือจากบันไดหน้าบ้านที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้าจากประตูดิจิตอลดอร์ล็อกข้างล่างปุ๊บก็คือสามารถขึ้นบันไดแล้วก็ซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะฟ้องว่าบ้านมันบิดอยู่เพราะว่าถ้าเกิดบ้านตรงเนี่ยมันจะต้องเป็นตรงนี้มันจะเป็นสแควร์ถูกไหมมีความเก๋บิดอยู่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องมาสเตอร์เบดรูมของบ้านแล้วซึ่งอยู่ชั้น2ซึ่งห้องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนแน่ใหญ่ขนาดบรรจุ4ฟังก์ชันหลักๆของบ้านไว้ในห้องนี้เลยคือมีส่วนของห้องนอนนะครับก็คือว่ามีเตียงนอนขนาดใหญ่เนี่ยถัดมาก็เป็นส่วนของลิฟวิ่งนี่ซึ่งลิฟวิ่งนี้ไม่เล็กนะแนนก็คือลิฟวิ่งเนี่ยสำหรับดูทีวีแล้วก็ข้างๆนั้นก็ยังสามารถมีส่วนของทำงานอยู่ในลิฟวิ่งนี้ได้ด้วยคือจะบอกว่าเตียงอ่ะของเขาเป็นคิงไซส์แต่พอวางอยู่ในไซส์ห้องที่มีลิฟวิ่งเนี่ยเตียงดูเล็กไปเลยอ่ะทั้งที่จริงๆคือใหญ่มากแล้วก็เปิดมุมมองลงไปที่อินเนอร์คอร์ทข้างล่างแล้วส่วนด้านนู้นแนนลองพาคุณผู้ชมไปดูคราวนี้มาต่อที่ห้องแต่งตัวเลยค่ะห้องนี้แบบเป็นห้องไรฝันแนนเลยอ่ะไม่อยากจะไปไหนนอกจากห้องนี้เลยอ่ะเป็น walk-in closet ที่ครบฟังก์ชันใช้สอยมาดูตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับส่วนของห้องน้ำซึ่งห้องน้ำก็เป็น four figure ด้วยก็คือมีทั้งในส่วนของ bathtub ที่เป็นอ่างอาบน้ำมี shower มีสุขภัณฑ์แล้วก็มีอ่างล้างหน้าที่แยกเป็นแบบ double คือเป็นแบบhis and her ส่วนของงานดีไซน์ทั้งหมดของห้องน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนของสุขภัณฑ์ส่วนของชาวเวอร์อะไรทุกอย่างหรือแม้แต่เนี่ยการตกแต่งทั้งหมดนี้ไปจนถึงเนี่ยกระจก partition อะไรต่างๆนะคะที่เป็นส่วนของห้องน้ำทั้งมาสเตอร์และทุกๆห้องของบ้านเขาให้สเปคตามนี้หมดเลยสวยมากตอนนี้เรามาอยู่ชั้น3ของบ้านแล้วซึ่งสำหรับฟังก์ชันชั้น3เนี่ยก็จะมีห้องนอน2ห้องแล้วแต่ละห้องก็จะมีห้องน้ำในตัวทั้ง2ห้องเลยแล้วที่สำคัญก็คือว่าในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีระเบียงของเขาก่อนที่จะเข้าห้องเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของ Family Area เล็กๆตรงเนี้ยซึ่งมุมมองก็คือเปิดลงไปถึงตัวของชอบมากห้องนั่งเล่นนี่ไงก็จะเห็นวิวจากด้านล่างตัวอย่างบ้านกันไปจนฟินแล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงราคากันบ้างดีกว่าราคาของเขาคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะที่28ถึง45ล้านบาทและจะบอกว่าราคานี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะจัดเต็มสัมมนาคุณให้เยอะมากเอาเฉพาะในส่วนของบ้านเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของฟรีเครื่องปรับอากาศให้ทั้งหลังมีฟรีไฮสปีดอินเทอร์เน็ตให้
มีฟรีในส่วนของลำโพงนะคะให้แล้วก็นอกจากนี้จะมีในส่วนของครัวที่บริเวณของห้องครัวไทยนะคะเป็นชุดเคาน์เตอร์ครัวค่ะแบรนด์ RCD อันนั้นก็ฟรีให้ด้วยและท้ายที่สุดค่ะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะส่วนกลางดีๆส่วนที่เป็น Beyond Clubhouse เนี่ยให้บริการฟรีไปเลยส่วนกลาง10ปีด้วยเพราะฉะนั้นพี่เมฆช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าโครงการนี้เหมาะกับใครยังไงบ้างต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่แนนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะหรือว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ดีเนี่ยที่ต้องการที่พักอาศัยในทำเลที่มีศักยภาพสูงแล้วก็ต้องการงานดีไซน์ที่โดดเด่นแตกต่างทรงบุคลิกเฉพาะตัวไว้ได้แล้วก็สะท้อนความเป็นตัวตนของตัวเองมากๆเนี่ยน่าจะต้องที่นี่เลยนะที่สำคัญที่เราพามาดูแล้วเนี่ยเรียกว่า All New Design ตัวบ้านเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นทรงเหลี่ยมๆทื่อๆตรงๆแบบบ้านโมเดิร์นทั่วไปที่เนี่ยมีการบิดเพื่อให้ได้มุมมองได้ฟังก์ชันได้ความไพรเวทเพิ่มขึ้นและที่สำคัญเรื่องทำเลทำเลนี้เนี่ยเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงเพราะว่าสามารถจะเชื่อมต่อเข้าไปที่ New CBD ใหม่พระราม9หรือว่าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิไป EEC ได้เพราะฉะนั้นศักยภาพแบบนี้เนี่ยอนาคตคงจะหาที่ที่จะพัฒนาเป็นหมู่บ้านที่เป็นลักษณะของแนวราบไม่ได้แล้วถ้าใครกำลังหาที่อยู่อาศัยใหม่ซึ่งไม่จำกัดงบประมาณแต่ต้องการความแตกต่างพอใจสูงสุดต้องมาดูที่นี่เลยครับค่ะมาดูของจริงนะคะเห็นว่าในทีวีในจอเนี่ยที่เรากำลังชมกันสดๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะสวยแค่ไหนเนี่ยของจริงบอกเลยว้าวสวยกว่านั้นเยอะนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ได้เห็นคลิปดีแบบนี้แล้วถ้าว่าคุณผู้ชมชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ต่อให้เพื่อนที่ชอบดูบ้านสวยๆด้วยละกันนะคะแล้วก็ถ้าอยากติดตามโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปหลังจากนี้จะมีโครงการอะไรมาแนะนำกันอีกนะคะก็ติดตามพวกเรากันได้ทุกๆช่องทางเลยในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นที่Facebook Fanpage นะคะที่ home.co.th แล้วก็รวมทั้งนะคะที่ YouTube ด้วยนะคะเราก็มี channel ของ Home Buyers TV นะคะก็ฝากติดตามทั้งกด Subscribe กด Like กด See First ทุกช่องทางด้วยค่ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบกับเราสองคนได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ